่วยแม่ก็เจ็บอย่างเงี้ยทำไมอย่างเงี้ยแล้วถามตัวเองตลอดทำไมจนแบบไม่อยากรับรู้อะไรเลยอ่ะหายอยากคงจะดีกว่านี้บางทีเราเครียดมันเหมือนแรงกดดันเนี้ยเหมือนแรงกดดันมันก็อยู่ที่ร้านเราด้วยก็ยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเยอะแบบนี้แม่ก็ยังพอทำงานได้เจ้านี่ก็ทำงานได้ก็ปกติจนช่วงที่เขาทำงานไม่ได้มันก็เริ่มจะติดขัดขึ้นมานิดหน่อยแต่เราก็ยังพอหาได้ช่วงนั้นเราก็ยังทำงานที่เก่าอยู่จนมาหนักช่วงที่แม่ต้องตัดนิ้วครั้งแรกตอนนั้นก็ยังไม่ออกจากงานนะคะแต่ว่าก็หยุดงานเพื่อที่จะดูแลแม่แต่ตอนนั้นทำงานเป็นรายวันถ้าไม่ไปทำงานก็ไม่ได้ค่าแรงตัดนิ้วครั้งแรกสบจังหวะช่วงที่เขาป่วยกลับมาด้วยคือช่วงนั้นหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันแม่เข้าโรงพยาบาลตัดนิ้วแม่ออกจากโรงพยาบาลไม่ถึง3วันในนี้ก็เข้าโรงพยาบาลเพราะปวดท้องเจ๊ก็ต้องวิ่งโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเล็กทีนี้มีช่วงที่แม่ต้องไปกรีดฝ่าเท้าก็ข้างที่แกตัดนิ้วรอบแรกไปกรีดฝ่าเท้าเข้าโรงพยาบาลแล้วคือเราไม่มีเวลาดูแลเราเลยตัดสินใจลาออกทั้งน้องก็ป่วยทั้งเด็กคือมันมารุมมาตุ้มไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจลาออกตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยก็มีรถตัวเองเอารถไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาตั้งหลักขายของอยู่บ้านทำไมต้องมาอยู่จุดนี้วะทำไมเราก็คิดแบบว่าทำไมไม่ดูแลตัวเองกันบ้างทำไมแบบเวลาเราเตือนเราบอกอ่ะฟังเราบ้างสิเหนื่อยไหมเหนื่อยในจลานเคยถามเซฟว่าถ้าแม่จะเรียกแถวสิว่าแม่ถ้าแ
แม่อยู่เซฟอยู่กับยายกับแม่ได้ไหมแม่จะไปไหนจ๊ะแม่จะไปทำงานเหรอเราเคยคิดแบบไม่อยากรับรู้อะไรเลยเหมือนแบบอยู่กับสิ่งเดิมๆคือเราอยากทำให้มันดีขึ้นแล้วคอยบอกติ้งตลอดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ยิ่งแบบพยายามมันก็เรื่อยๆมันเหมือนว่ายิ่งเราขอพรแต่ชีวิตมันยิ่งสวนทางกับคำขอพรใช่ค่ะคือปาดน้ำตาตัวเองหลายครั้งมากคือบางทีแบบท้อแบบอย่างนี้ทำไมเหนื่อยจังแบบเวลาไปทำงานอย่างเงี้ยอยากกินกับข้าวแบบที่เขาทำใหม่ๆอร่อยๆ อ่ะเราก็ไม่กล้ากินหรือกินข้าวดีที่ว่าโรงงานเขามีข้าวฟรีข้าวไข่ไข่ดาวฟองละ5บาทจะไปกินข้าวเช้าบางทีข้าวเที่ยงก็ไม่กินกินแล้วเรากินคนเดียวเขาไม่ได้กินกับเราอ่ะแล้วตั้งให้หลานไปโรงเรียนอย่างเงี้ยบางทีไม่มีก็กู้20มันนี่20แต่เซฟจะเป็นคนที่เล่าให้เขาเสียสละตลอดใช่บางทีแบบเซฟแม่ไม่มีนะเอากับปลาก่อนได้ไหมได้จ้ะคือแบบเราจะบอกเขาว่าเอากับปลาก่อนนะเดี๋ยวสิ้นเดือนแม่ไปจ่ายเงี้ยแต่บางทีถ้าเยอะเกินเขาก็แบบเยอะแล้วนะเซฟก็ไม่กล้ากินเรามีอยู่3คนเราเป็นคนที่เลือกให้เขาเสียสละก่อนเพราะว่าเรามองว่าเขาดีบางทีก็คิดไหมคะว่ามันไม่อยู่ที่ทำคิดเรารู้แต่เราก็พยายามนะพยายามกับอธิบายพูดให้เขาเข้าใจอ่ะแต่เซฟเขาเป็นคนเข้าใจเขาก็จะน้อยใจบ้างแต่จ้ะไม่เป็นไรจ้ะเคยมีช่วงที่แม่กับไม้เข้าโรงพยาบาลเด็กน้อย3คนมานอนกับเจนนั่งมองที่ในกระจกแล้วก็ร้องไห้ทำไมต้องมาอยู่จุดนี้วะทำไมอยากแบบมีความสุขเหมือนที่คนอื่นเขามีบ้างแบบใช้ชีวิตไปวันๆทำงานหาตังค์เก็บตังค์อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทำไมชีวิตกูแย่แบบนี้เงี้ยนั่งร้องไห้ไปก็หันไปมองทำใจไม่ได้จริงรักมากที่อาบน้ำตาแล้วบอกเตียงแม่สู้นะพ่อเด็กน้องใช่บอกเตียงทุกวันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับบิวใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็ปูกระเบื้องนะฮะปูกระเบื้องที่พื้นเพราะว่าครับเพราะว่าถ้าไม่ปูกระเบื้องที่พื้นคือการหนึ่งเป็นเรื่องของการทำความสะอาดแล้วสองเป็นเรื่องของฝุ่นความปลอดภัยด้วยที่นี่มันนั้นมีตะขาบสวัสดีครับลุงอู๊ดมาเยี่ยมวันนี้ลุงอู๊ดก็ได้มาด้วยตัวเองนะครับตามที่ร้องขอมาว่าให้มาดูบ้านหลังนี้ว่าพอที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับต่อเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็คือดูเหงื่อลุงอู๊ดนะครับลูกเพจร้อนมากนะครับที่นี่คือขนาดเรายังร้อนขนาดนี้ที่นี่คือโรงเชือดหมูเก่าดัดแปลงมาเป็นบ้านนะครับลูกเพจ
โรงเชือดหมูเก่าและดัดแปลงมาเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยมีด้วยกัน6ชีวิตในบ้านหลังนี้น่าสงสารมากนะฮะคุณยายร้องไห้อีกแล้วร้องไห้ทำไมดีใจใช่ไหมมีคนมาซ่อมบ้านให้นะคะเดี๋ยวมาทำให้นะไม่ต้องร้องไห้น้ำตาแห่งความตื้นตันคือเราร้องไห้อย่างนี้ต่อสู้นะสู้สู้นะกฎหมายไม่มีความเหมือนวนปืนเดียวฆ่าหันศพทั้งใหญ่ไม่ทำ